เมื่อเราลองสองโลกแห่งสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วผ่านเลนส์กล้องจุลทรรศน์จะพบกับความมหัศจรรย์ที่เกินจินตนาการทั้งนักรบผู้อยู่รอดได้แม้ในอวกาศสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีเพศมากกว่า700เพศนักล่าที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจนักว่ายน้ำผู้มีระบบประสาทซับซ้อนนักเต้นรำแห่งท้องน้ำและผู้ผลิตออกซิเจนตัวจิ๋วซึ่งนอกจากจะมีความสามารถอันน่าทึ่งแล้วพวกมันยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงอยู่ของมนุษย์ติดตามเรื่องนี้ในตอนนี้ได้ใน6สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่คุณอาจไม่เคยรู้จักไปติดตามกันครับหนึ่งทาร์ดิเกรดมีน้ำคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความยาวเพียง 0.5 มิลลิเมตรแต่กลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกมันสามารถมีชีวิตรอดในสภาวะที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำถึงติดลบ458องศาฟาเรนไฮต์หรือร้อนถึง302องศาฟาเรนไฮต์ความพิเศษของทาร์ดิเกรดคือความสามารถในการเข้าสู่ภาวะการพักตัวหรือคริปโตไบโอซิสเมื่อเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายพวกมันจะขับน้ำออกจากร่างกายหดหัวและขาเข้าไปม้วนตัวเป็นก้อนกลมเล็กๆและหยุดกระบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดทำให้สามารถอยู่ในสภาวะนี้ได้นานนับ10ปีโดยไม่ต้องการอาหารหรือน้ำในปี2019ยานอวกาศเบเรชิสของอิสราเอลได้นำทาร์ดิเกรดหลายพันตัวขึ้นไปบนดวงจันทร์แม้ยานจะประสบอุบัติเหตุชนดวงจันทร์แต่การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการใช้ทาร์ดิเกรดเพื่อการศึกษาการมีชีวิตรอดในอวกาศเนื่องจากพวกมันมีโปรตีนพิเศษที่เรียกว่าดีซุปที่สามารถปกป้อง DNA จากรังสีชนิดต่างๆได้ทาร์ดิเกรดมีประวัติศาสตร์ยาวนานบนโลกโดยอยู่มาก่อนไดโนเสาร์ถึง400ล้านปีและยังคงมีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบัน 2. The Blob ปี2019สวนสัตว์ปารีสได้จัดแสดงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า The Blob หรือในชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไฟซารัมโพลิเซฟารัมสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีสมองไม่มีตาไม่มีแขนขาไม่มีกระเพาะอาหารแต่กลับมีเพศมากถึง720เพศ The Blob มีลักษณะคล้ายฟองน้ำสีเหลืองที่เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วประมาณ1เซนติเมตรต่อชั่วโมงเวลาอาหารจำพวกสปอร์เฮดแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่เดอะบล็อบกลับมีความสามารถที่น่าทึ่งมันสามารถแบ่งตัวออกเป็นหลายส่วนและรวมตัวกันใหม่ได้การศึกษาในปี2016ได้เปิดเผยความสามารถที่น่าตื่นตะลึงของเดอะบล็อบเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้แม้จะไม่มีสมองในการทดลองเดอะบล็อบแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายและจดจำพฤติกรรมนี้ได้นานถึง1ปีในสภาวะที่เหมาะสมเดอะบล็อบสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆวันและในห้องทดลองสามารถเติบโตได้ใหญ่ถึง10เมตรศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสระบุว่าสิ่งเดียวที่สามารถทำลายเดอะบล็อบได้คือแสงแดดและความแห้งแล้งแต่แม้ในยามเผชิญอันตรายมันก็สามารถเข้าสู่ภาวะจำศีลและอยู่รอดได้เป็นเวลาหลายปี 3. อะมีบาอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างอิสระด้วยการยื่นส่วนของเซลล์ที่เรียกว่าซูโดพอดหรือแขนเทียมออกมาเพื่อเคลื่อนที่และจับอาหารทำให้พวกมันกลายเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพในโลกจุลินทรีย์ความน่าสนใจของอะมีบาไม่ได้อยู่เพียงแค่การเป็นผู้ล่าแต่ยังเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญในระบบนิเวศพวกมันทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กช่วยหมุนเวียนสารอาหารกลับคืนสู่ระบบนิเวศโดยเฉพาะในแหล่งน้ำจืดทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้อะมีบาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำอะมีบายังมีบทบาทพิเศษที่น่าสนใจในฐานะม้าโทรจันของโลกจุลินทรีย์เมื่อพวกมันกินแบคทีเรียเข้าไปบางครั้งแบคทีเรียจะไม่ถูกย่อยแต่สามารถอาศัยอยู่ภายในเซลล์ของอะมีบาได้ทำให้อะมีบากลายเป็นพาหะลำเลียงแบคทีเรียไปยังที่ต่างๆซึ่งอาจรวมถึงแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์ในแง่ของการแพทย์อะมีบาบางชนิดสามารถก่อโรคในมนุษย์ได้ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอะมีบาจึงมีความสำคัญทั้งในแง่ของระบบนิเวศและสาธารณสุข 4. พารามิเซียมพารามิเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวรูปร่างคล้ายรองเท้าแตะที่มีระบบการดำรงชีวิตซับซ้อนน่าทึ่งทั่วทั้งตัวถูกปกคลุมด้วยเส้นขนเล็กๆที่เรียกว่าซิเลียซึ่งโบกพัดสอดประสานกันเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่และหาอาหาร
ทำให้พวกมันว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วราวกับนักกีฬาว่ายน้ำตัวจิ๋วสิ่งที่ทำให้พาราเมเซียมแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอื่นๆคือการมีนิวเคลียสถึง2แบบภายในเซลล์เดียวกันนิวเคลียสใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ในขณะที่นิวเคลียสเล็กใช้สำหรับการสืบพันธุ์ระบบการสืบพันธุ์ของพวกมันซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั่วไปโดยสามารถแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างกันได้คล้ายกับการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนอกจากนี้พาราเมเซียมยังมีกลไกป้องกันตัวที่น่าสนใจเมื่อเผชิญอันตรายพวกมันสามารถปล่อยแท่งเล็กๆที่เรียกว่าไทรโคซิสออกมาเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าความสามารถนี้คล้ายกับระบบป้องกันตัวของสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าในระบบนิเวศพาราเมเซียมมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารของแหล่งน้ำจืดพวกมันกินแบคทีเรียและจุลินทรีย์ขนาดเล็กขณะเดียวกันก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดเล็กนักวิทยาศาสตร์จึงใช้พาราเมเซียมเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำเพราะพวกมันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและมลพิษในน้ำ 5. วอร์ติเซลล่าวอร์ติเซลล่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้จิ๋วหรือแตรเล็กมีความพิเศษตรงที่มีก้านยาวคล้ายสปริงที่ใช้ยึดเกาะกับพื้นผิวในน้ำเมื่อถูกรบกวนหรือรู้สึกถึงอันตรายก้านนี้จะหดตัวเป็นเกลียวอย่างฉับพลันดึงส่วนหัวที่มีรูปร่างคล้ายถ้วยให้หลบหนีจากอันตรายได้ในชั่วพริบตาการหาอาหารของวอร์ติเซลล่ามีความน่าทึ่งไม่แพ้การหลบหนีด้วยรอบปากถ้วยมีขนสั้นๆเรียกว่าซิเลียที่บกพัดอย่างต่อเนื่องสร้างกระแสน้ำวนเล็กๆเพื่อดึงดูดอาหารเข้าสู่ปากเปรียบเสมือนการมีที่ดักอาหารส่วนตัวทำให้พวกมันไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำไล่ล่าเหยื่อเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นวอร์ติเซลล่ามักพบอาศัยอยู่ใต้ใบพืชน้ำหรือตามพื้นผิวใต้น้ำบางครั้งอาจพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายสวนดอกไม้ใต้น้ำขนาดจิ๋วการอยู่รวมกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับอาหารและการป้องกันตัวเพราะเมื่อตัวใดตัวหนึ่งตรวจพบอันตรายการหดตัวของมันจะกระตุ้นให้ตัวอื่นๆหดตัวตามไปด้วย 6. ไดอะตอมไดอะตอมอาจดูเหมือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่น่าสนใจแต่พวกมันคือผู้ผลิตออกซิเจนที่สำคัญที่สุดบนโลกสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดนี้สร้างออกซิเจนให้กับโลกมากถึง 40% ของออกซิเจนทั้งหมดที่เราหายใจซึ่งมากกว่าที่ป่าฝนแอมะซอนผลิตได้เสียอีกความพิเศษของไดอะตอมอยู่ที่โครงสร้างภายนอกพวกมันมีผนังเซลล์ที่ทำจากซิลิก้าหรือแก้วธรรมชาติที่มีลวดลายซับซ้อนสวยงามเฉพาะตัวเหมือนเป็นอัญมณีจิ๋วใต้ท้องทะเลรูปแบบของลวดลายนี้มีความหลากหลายมากตั้งแต่รูปทรงเรขาคณิตไปจนถึงลายฉลุที่ละเอียดอ่อนจนนักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการจำแนกชนิดของไดอะตอมแต่ละสายพันธุ์ในระบบนิเวศทางทะเลไดอะตอมเป็นผู้ผลิตอาหารขั้นต้นที่สำคัญพวกมันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายซึ่งต่อมาก็จะเป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นสร้างเป็นห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนจนถึงปลาขนาดใหญ่และวาฬทำให้ไดอะตอมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางทะเล